จะไป MRT จากสถานีสวนจตุจักรและจะไปต่อรถไฟสายสีม่วงจะไปยังไงดีวันนี้รินดามีคำตอบค่ะเราเริ่มกันที่สถานีสวนจตุจักรนะคะลงไปที่สถานีเลยค่ะลงบันไดเลื่อนไปเลยนะคะเดินตรงไปเลยค่ะเราจะลงบันไดเลื่อนอีกครั้งนึงนะคะหลังจากลงบันไดเลื่อนไปแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อเหรียญโดยสารนะคะเราซื้อเหรียญโดยสารที่สถานีนี้นะคะแล้วไปลงเตาปูนค่ะเราจะไปต่อรถไฟสายสีม่วงที่นั่นนะคะเราไม่ต้องออกเหรียญโดยสารใหม่ที่สถานีเตาปูนนะคะเราไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เลยค่ะเรากดนะคะปุ่มสายสีม่วงแล้วเราก็เลือกสถานีที่เราจะไปค่ะสมมุติเราจะลงแยกนนทบุรี1เราก็กดเลยค่ะค่าโดยสารนะคะคนละ39บาทค่ะเราไปหยอดเหรียญนะคะหรือว่าแบงก์ก็ได้ค่ะเราก็จะได้เหรียญโดยสารอย่างนี้ค่ะเราก็เดินเข้าไปที่สถานีเลยค่ะแตะเหรียญโดยสารเลยค่ะแล้วเดินเข้าไปเลยลงบันไดเลื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะรถไฟ MRT ที่เราจะไปนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราค่ะเราจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะที่สถานีเตาปูนค่ะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของ MRT นะคะเราจะต้องลงที่นั่นรถไฟมาแล้วค่ะขึ้นไปเลยเตาปูนค่ะถึงสถานีเตาปูนแล้วค่ะที่สถานีนะคะเขาจะมีป้ายบอกไว้นะคะว่าไปชานชาลาสายสีม่วงค่ะเราเดินตามป้ายไปเลยค่ะเราจะเดินขึ้นบันไดก็ได้นะคะหรือเราจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้ค่ะให้เราขึ้นนะคะขบวนรถที่จะไปทางคลองบางไผ่นะคะเราซื้อเหรียญนะคะจะลงแยกนนทบุรี1ค่ะถ้าคุณลงสถานีนี้นะคะถ้าออกประตู4นะคะก็จะเป็นเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรค่ะนี่เลยค่ะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรค่ะถ้าออกประตู3นะคะก็จะไปตลาดนัดลูกคู่ค่ะทุกคนเลือกเลยนะคะว่าจะไปเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรดีหรือจะไปตลาดนัดThank you.
ปิดแล้วค่ะจะไปเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรหรือจะไปตลาดนกฮูกดีตัดสินใจได้เลยค่ะ